สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาเจอกับทิชเชอร์ลัคนาอีกแล้วนะคะในวันนี้ทิชเชอร์ลัคนาจะมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะทิชเชอร์นะคะจะมาสอนต่อนะคะจากครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในเรื่องใหม่เรามาทบทวนการเรียนในครั้งที่แล้วก่อนนะคะการเรียนในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด3หน่วยหลักๆค่ะก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลและสุดท้ายจะเป็นหน่วยแสดงผลข้อมูลนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าในแต่ละหน่วยนะคะจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้างนั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการนำคำสั่งนะคะที่คอมพิวเตอร์รู้จักนะคะมาเรียงต่อกันให้เป็นโปรแกรมนะคะตามที่ได้ออกแบบเอาอัลกอริทึมไว้นะคะปัจจุบันมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หลายชนิดเลยนะคะเช่นเว็บไซต์ MakeCode นะคะสามารถเขียนโปรแกรมโดยการวางบล็อกคำสั่งนะคะโปรแกรมออกแบบนะคะขึ้นนะคะเพื่อที่จะใช้ในการเขียนบอร์ดสมองกลนะคะนะคะใช้ในการทำโครงงานต่างๆได้นะคะหรืออาจจะเป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนโปรแกรมเช่นcode.org นะคะหรือจะเป็นโปรแกรม Scratch นะคะหรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงนะคะโอเคนะคะนี่คือการเขียนโปรแกรมสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเห็นแล้วว่าการเขียนโปรแกรมนะคะมันมีโปรแกรมหรือเว็บไซต์ต่างๆให้เราเข้าไปเลือกใช้เพื่อที่จะฝึกการเขียนโปรแกรมได้นะคะหลายๆโปรแกรมสำหรับวันนี้ทิเชอร์จะมาแนะนำโปรแกรมต่างๆให้นักเรียนได้รู้จักนะคะว่าลักษณะการเขียนโปรแกรมเป็นแบบไหนหน้าตาของโปรแกรมเป็นแบบไหนนะคะโอเคนะคะไปต่อเลยนะเรามาดูอันแรกเลยค่ะเว็บไซต์ MakeCode ค่ะ Microsoft MakeCode นะคะเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มแบบ Open Source นะคะฟรีเลยค่ะสำหรับการฝึกประสบการณ์เขียนนะคะหรือการเรียนรู้วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะที่ช่วยสนับสนุนเส้นทางการพัฒนาในการไปสู่การเขียนโปรแกรมนะคะในโลกของความเป็นจริงได้นะคะก็คือในส่วนของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะจะเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมนะคะแล้วสามารถนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมในชีวิตจริงได้นะคะโดยจะมีการเขียนลงไปในบอร์ดสมองกลนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าหน้าตาของตัวโปรแกรมนะคะจะมีลักษณะยังไงนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นเองเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูเลยนะคะอันแรกเลยนะคะนี่คือหน้าตานะคะหน้าตาของเว็บไซต์นะคะนักเรียนเว็บไซต์ MakeCode นะคะ .microbit นะคะลักษณะตัวนี้จะเป็นรูปไมโครบิตนะคะเราไปดูส่วนประกอบส่วนแรกเลยค่ะส่วนที่1 นะคะนักเรียนจะเป็นส่วนของการตั้งชื่อโปรเจกต์ของเรานะคะระบบจะให้เรากำหนดนะคะตั้งแต่นะคะตำแหน่งนะคะที่จะเก็บไฟล์โปรเจกต์ของเรานะคะซึ่งนามสกุลของไฟล์จะเป็น .hex นะคะ .hex นะคะออกข้อสอบด้วยนะตัวนี้นะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะไฟล์ตัวนี้จะสามารถกำหนดตำแหน่งนะคะในการจัดเก็บโปรเจกต์ได้นะคะแล้วก็มีนามสกุลเป็น .hex ค่ะต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะส่วนที่2นะคะโฮมนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าบ้านค่ะจะเป็นที่ที่แสดงว่าไฟล์โปรเจกต์ที่เราสร้างไว้หรือบันทึกไว้อ่ะค่ะมีอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะส่วนที่3ค่ะส่วนที่3นะคะแชร์นะคะจะเป็นการแชร์โปรเจกต์สู่สาธารณะนะคะคนอื่นสามารถเข้ามาดูโปรเจกต์งานของเราได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะส่วนที่4ค่ะส่วนที่4ตัวนี้นะคะจะเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมนะคะว่าจะเขียนในรูปแบบคำสั่งอะไรนะคะหรือเขียนความภาษานะคะในภาษาจาวาสคริปต์ก็ได้ก็คือถ้าสมมติเราเลือกที่บล็อกอะค่ะมันก็จะใช้บล็อกคำสั่งในการเขียนแต่ถ้าเกิดเขียนว่าเลือกในจาวาสคริปต์ก็จะใช้เป็นการเขียนโดยการใช้ภาษาจาวาสคริปต์เข้าไปช่วยนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นส่วนของการตั้งค่านะคะใน
กี่ยวกับโปรแกรมต่างๆนะคะจะสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการตั้งค่าทั่วๆไปนะคะการเปลี่ยนภาษาการเปลี่ยนสีของโปรแกรมMacroนะคะได้นะคะแล้วก็การลบโปรเจกต์ได้ค่ะการติดตั้งส่วนเพิ่มส่วนขยายต่างๆที่ช่วยให้โปรแกรมเราทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะคำสั่งปรินต์นะคะหรือแม้กระทั่งคำสั่งรีเซ็ตโปรแกรมนะคะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะคะต่อไปนะคะส่วนที่6ค่ะพื้นที่สร้างนะคะพื้นที่สำหรับวางบล็อกคำสั่งค่ะตรงนี้ค่ะวงใหญ่นี้เลยนะคะจะเป็นพื้นที่สำหรับวางบล็อกคำสั่งนะคะนี่คือบล็อกคำสั่งต่างๆนะคะนำมาวางนะคะในการเขียนโปรแกรมจะต้องเอาบล็อกคำสั่งต่างๆมาวางบริเวณนี้เท่านั้นนะคะโอเคนะคะต่อไปค่ะต่อไปตรงนี้นะคะจะเป็นหมวดหมู่คำสั่งหลักนะคะภายในบรรจุด้วยคำสั่งต่างๆนะคะเอาไว้นะคะถ้าสมมติว่าเนี่ยค่ะจะเป็นกลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่งต่างๆนะคะนักเรียนสามารถคลิกเข้าไปดูได้เมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปมันก็จะประกอบไปด้วยพวกบล็อกคำสั่งพวกนี้ค่ะเยอะแยะเลยเราสามารถเอามาใช้งานได้นะคะต่อไปค่ะต่อไปส่วนที่8นะคะจะเป็นการย่อนะคะหรือขยายนะคะพื้นที่การทำงานนะคะและการลดขนาดพื้นที่การทำงานนั่นเองนะคะตรงในส่วนของตัวนี้นะคะจะมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกอยู่นะคะต่อไปค่ะส่วนที่9จะเป็นคำสั่งย้อนกลับค่ะก็คือเราถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขอะไรก่อนหน้าเราสามารถกดปุ่มย้อนกลับได้เลยนะคะต่อไปค่ะส่วนที่10ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นบอร์ดไมโครบิตนะคะเสมือนจริงนะคะที่สามารถใช้งานแล้วก็แสดงผลได้เช่นเดียวกับการใช้งานบอร์ดของจริงเลยค่ะลักษณะของไมโครบิตนะคะบอร์ดไมโครบิตจะมีลักษณะแบบนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมนะคะให้ไมโครบิตทำงานได้นะคะตัวนี้จะเป็นไมโครบิตเสมือนจริงนะคะมีลักษณะเหมือนกันเลยกับของจริงเลยค่ะต่อไปค่ะในส่วนที่11ค่ะส่วนที่11นะคะจะเป็นการอัปโหลดนะคะอัปโหลดไฟล์นะคะเข้าสู่บอร์ดไมโครบิตนะคะผ่านสาย USB นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของตัวโปรแกรมหรือตัวของหน้าตาของเว็บไซต์ Makecode นะคะโอเคไหมวันนี้นักเรียนรู้จักคร่าวๆประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาดูโปรแกรมต่อไปเลยเรามาดูโปรแกรมต่อไปนะคะโปรแกรมต่อไปนะคะจะเป็นเว็บไซต์ code.org ค่ะโปรแกรม code.org นะคะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกค่ะหรือว่าบล็อกโปรแกรมมิ่งนั่นเองนะคะพัฒนาขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีเป้าหมายนะคะคือส่งเสริมนะคะความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์นะคะให้โอกาสนักเรียนนะคะทั่วโลกได้เรียนรู้เลยนะคะบล็อกโปรแกรมมิ่งนะคะเป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์นะคะที่มีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอนั่นเองนะคะมุ่งเน้นการพัฒนาตรรกะค่ะและทักษะในการแก้ไขปัญหานะคะเนื่องจากบล็อกแต่ละชิ้นนะคะจะมีความหมายและโครงสร้างการทำงานที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะการเลือกใช้บล็อกนะคะคำสั่งต่างๆนะคะจะทำให้ผู้เรียนนะคะไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าการเขียนโครงสร้างหรือว่าไวยากรณ์ต่างๆในภาษาคอมพิวเตอร์ถูกต้องหรือไม่นะคะเพราะว่าในบล็อกคำสั่งมันจะมีภาษาคอมพิวเตอร์อยู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคนะคะนี่คือลักษณะของหน้าตาโปรแกรมนะคะถ้านักเรียนต้องการที่จะทดลองเล่นหรือใช้ดูนะคะนักเรียนก็แค่เข้า code.org แล้วเลือกหลงในหมวดของนักเรียนได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูส่วนประกอบนะคะของ code.org ค่ะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเราไปดูส่วนแรกกันเลยนะคะส่วนที่1ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่แสดงบทเรียนนะคะแล้วก็จำนวนข้อในบทเรียนนะคะก็คือตอนนี้ในตัวอย่างนะคะก็คือจะเป็นบทเรียนนะคะบทที่6นะคะชื่อว่าพึ่งนะคะฟังก์ชันนะคะจะมีจำนวนข้อนะคะนี่จะเป็นข้อ1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะคะนี่คือจำนวนข้อทั้งหมดกี่ข้อนะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่แสดงผลลัพธ์จากการเขียนโปรแกรมนะคะเมื่อเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะผลที่ได้จะแสดงบนหน้าจอตรงนี้นะคะต่อไปนะคะส่วนที่3ค่ะมาดูส่วนที่3ค่ะส่วนที่3ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่มีการให้คำแนะนำนะคะหรืออาจจะมีคำใบ้ให้เรานะคะในส่วนของตรงนี้นะคะต่อไปค่ะส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่สำหรับวางบล็อกคำสั่งค่ะเวลาที่นักเรียนจะเขียนโปรแกรมนะคะนักเรียนจะต้องเอาบล็อกคำสั่งมาวางไว้ในบริเวณนี้นะคะโอเคนะต่อไปนะคะ
ในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะคะพวกนี้ค่ะเป็นบล็อกคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมของเรานั่นเองนะคะถ้าต้องการเขียนเราก็แค่ลากมาวางตามสิ่งที่เราเขียนไว้นะคะต่อไปส่วนต่อไปค่ะปุ่มเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมนะคะเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือถ้าสมมติว่านักเรียนเขียนเสร็จปุ๊บนักเรียนต้องกดปุ่มเริ่มค่ะเพื่อดูการทำงานในหน้าจอตรงนี้ว่ามันทำงานถูกต้องหรือเปล่านะคะหรือมาดูข้อที่7นะคะข้อที่7ในส่วนตรงนี้ค่ะใช้ในการดูผลลัพธ์จากการทำงานเหมือนกันหรือจากการเขียนโปรแกรมเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะดูเป็นขั้นตอนนะคะว่าไปขั้นที่1ถูกมั้ยขั้นที่2ถูกมั้ยอะไรประมาณนี้ค่ะคือดูไปทีระดับลำดับขั้นตอนนั่นเองนะคะโอเคนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของส่วนประกอบ code.org ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เขียนกันในตอนเปิดเทอมนะคะสุดท้ายค่ะอีกตัวนึงเว็บไซต์ Scratch ค่ะโปรแกรม Scratch นะคะเป็นโปรแกรมภาษาค่ะที่ผู้เขียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายนะคะเช่นนิทานนะคะที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ภาพเคลื่อนไหวเกมดนตรีและศิลปะต่างๆนะคะและเมื่อส่งสร้างชิ้นงานแล้วนะคะสามารถนำชิ้นงานที่ได้เนี่ยค่ะแสดงนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะคะทำให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์นะคะและแนวคิดการใช้โปรแกรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปพร้อมกับการคิดความคิดสร้างสรรค์มีเหตุผลเป็นระบบนะคะและเกิดการทำงานร่วมกันนะคะโอเคอันนี้คือลักษณะของหน้าตาโปรแกรม Scratch นั่นเองค่ะเราไปดูนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนักเรียนคะเรามาดูนะคะส่วนประกอบของ Scratch นะคะว่าจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะเราไปดูส่วนแรกกันเลยค่ะส่วนแรกนะคะจะเป็นแถบแสดงนะคะเมนูสคริปต์ค่ะหรือข้อมูลสคริปต์นะคะต่างๆนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถคลิกดูได้นะคะต่อไปค่ะส่วนที่2ค่ะจะเป็นเริ่มนะคะหรือหยุดการทำงานนั่นเองค่ะถ้านักเรียนต้องเริ่มการทำงานก็กดที่ตรงสีเขียวถ้าหยุดการทำงานก็กดที่รูปสีแดงตัวนี้ค่ะต่อไปค่ะส่วนที่3นะคะจะเป็นเครื่องมือเวทีค่ะเครื่องมือเวทีตัวนี้เราสามารถคลิกในปุ่มต่างๆได้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องมือเวทีได้นะคะว่าเราต้องการให้เวทีของเรามีลักษณะรูปแบบยังไงนะคะต่อไปค่ะส่วนที่4ค่ะบริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะคะเขาเรียกมันว่าเวทีนะคะจะเป็นส่วนที่แสดงผลลัพธ์นะคะที่ได้จากการเขียนโปรแกรมออกมานั่นเองค่ะต่อไปค่ะส่วนที่5ค่ะก็คือตัวละครค่ะตัวนี้จะเป็นตัวละครที่จะแสดงผลบนหน้าจอเวทีของเรานะคะต่อไปส่วนที่6ค่ะส่วนที่6ตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่แสดงข้อมูลของตัวละครที่เราเลือกมานะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างนะคะต่อไปส่วนที่7นะคะตรงนี้จะเป็นบล็อกคำสั่งที่เราเลือกค่ะจะเป็นบล็อกคำสั่งต่างๆนะคะนักเรียนเห็นไหมมันจะมีบล็อกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วเลือกมันมาเขียนโปรแกรมได้ค่ะต่อไปค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นคำสั่งต่างๆนะคะเมื่อเรียนคลิกเข้าไปในคำสั่งต่างๆนะคะในกลุ่มคำสั่งต่างๆก็จะปรากฏบล็อกต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับกลุ่มคำสั่งนั้นๆขึ้นมาให้เราได้ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมนะคะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนที่9นะคะจะเป็นพื้นที่การทำงานนั่นเองค่ะก็คือเวลาที่นักเรียนจะทำงานอะไรหรือเขียนโปรแกรมอะไรค่ะหรือต้องใช้บล็อกคำสั่งตัวไหนเราก็ลากบล็อกคำสั่งมาวางในตรงนี้ได้เลยนะคะจะต้องเอาบล็อกคำสั่งมาวางเฉพาะบริเวณตรงนี้เท่านั้นนะคะอย่าไปวางตรงส่วนอื่นนะมันไม่ได้นะคะโอเคไหมคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของตัวโปรแกรมนะคะ Scratch นะคะหน้าตาของ Scratch นะคะที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขียนโปรแกรมกันจริงๆนะคะนักเรียนโอเคไหมคะนักเรียนคะนักเรียนก็ได้รู้จักส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมไปแล้วนะคะว่าในส่วนประกอบต่างๆเนี่ยค่ะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะคะของโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเลยนะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วคาบหน้านะคะนักเรียนจริงๆแล้วอะค่ะเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่านักเรียนเรียนออนไลน์อาจจะไม่สะดวกในการเรียนปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่สะดวกในการให้คำปรึกษานักเรียนแบบจริงๆจังๆนะคะทีเชอร์ก็เลยว่าในคาบหน้านะคะทีเชอร์จะให้นักเรียนเรียนเป็นการงานอาชีพนะคะเราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพกันส่วน
วิชาวิทยาการคำนวณในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบภาคปฏิบัตินะคะเราจะกลับมาเรียนกันในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะในส่วนของการเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทีเชอร์สามารถช่วยเหลือนักเรียนแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้ง่ายนะคะแล้วเราจะได้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคาบหน้าเดี๋ยวเรามาเรียนการงานอาชีพกันนะคะโอเคไหมนะคะถ้าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ที่เชอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันในคาบหน้าค่ะอย่าลืมคาบหน้าเรียนการงานนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ